สุดเลยครับอ่ะเป็นพี่น้ำเป็นไงบ้างครับกับงานบุรีรัมย์ก็ประสบความสำเร็จนะครับรถพังไป6คันคนละคันเลยไปคนละ2คันใช่ครับแล้วในฐานะที่พี่ปายเนี่ยลงแดกแบทเทิลชนะอันดับ1นะครับครับแล้วก็ได้เหรียญมาครับจากแดกแบทเทิลนะครับชนะก็คือชนะใช่ไหมครับพี่ปายชนะครับเราสู้กับเขาค่อนข้างสูสีมากตะเกียร์สามกับสี่ก็มีอาการปอกนิดหน่อยครับต้องถามความรู้สึกครับหลังจากที่รถรุ่นพี่เนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับในฐานะที่เป็นลูกน้องรู้สึกยังไงครับอ๋อนี่แหละมันจะไม่พูดถึงก็คือโอเคครับก็วิ่งจบครบทั้งสองรอบซ้อมและรอบจริงนะครับแล้วพวกพี่ๆอะไรก็วิ่งกันก็จบกันหลายรอบนะครับทั้งจบเหียทั้งจบครบจบสนามอะไรเงี้ยมาจบรู้สึกดีนะครับครับผมอากาศดีครับมีความสุขขำบ้างร้องไห้บ้างเสียใจบ้างมีสโลแกนไหมครับพี่ปายแต่ยังไงพวกเราก็ยังรักกันและเป็นครอบครัวสุดสองโลกสโลแกนนะสโลแกนนะสโลแกนสูงสองเมื่อก่อนเยอะรถถึงรถจะพังก็ต่างกูเลยครับขอเปลี่ยนแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เลยครับพังอ่ะถ้ารถไม่พังตังไม่เสียนะครับตอนนี้ชอบมากกว่าแล้วของพี่ตุ่นนะครับก็ขับเรื่อยๆครับไปนั่นทะนุถนอมรถนะครับไปเรื่อยๆครับช่วงเราเล่นก๋วยเตี๋ยวไหมครับใช่ย่อยไปนะครับย่อยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับย่อยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวงานนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแล้วของป๋าครับเรียบร้อยดีครับรถเลยอะไรกลับมายังปึ้งอยู่ร้อยยี่อันนี้ป๋าขิงนะครับป๋าขิงพี่ปายป่ะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องหยอกให้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะเนี่ยต้องขอเข้ามาป๋าเขาซ่อมรถที่ผมมา3รอบแล้วแต่ป๋าเก่งจริงๆนะครับต้องยอมรับนี่เป็นช่างประจำ02เลยประจำ02เลยซ่อมในทุกคันเนี่ยถ้าอย่างนี้แหละไปทุกทริปด้วยกันมันสนุกถ้าไม่ซ่อมรถเจ้าไหนไม่สนุกครับถ้าไม่ได้ป๋าก็จุดเด่นไปไม่ถึงกลับไม่ได้ครับโดยเฉพาะพี่สเตฟานใช่ก็สนุกดีครับเห็นน้องๆรักกันจ้าเมื่อกี้กันแฮปปี้ครับผมต้องถามคนนี้ครับก็ยินดีอันนี้ซ้อมขับกลับบ้านเป็นไงบ้างครับทุกวันขับบ้านตอนนี้ขับรถเดิมพวงมาลัยเสียศูนย์เลยครับพร้อมไก่ย่าง5ดาวครับโอ้ยยาว5คนเลยเหรอพี่เบิร์นซะโอ้โหเบิร์นไก่ย่างโดนลิ้นนี่ให้ภาษาเรียนรู้เทคนิคก็มาเลยเบิร์นนั่งเดินได้ถอยหลังได้ใช่ก็เบิร์นนั่งเท้าเหยียบเบิร์นจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้บนลงล่างได้ด้วยส้นเท้าเหยียบเบรกก็จะเบิร์นที่สองเบิร์นได้หมดเบิร์นไม่หมดเลยครับออมเบิร์นเก่งนะครับพี่ไปให้ออมสอนหน่อยไหมครับอ๋อสอนเบิร์นนะสอนได้นะครับแต่สอนให้รู้จักคำว่าหลักเนี่ยบอสกิ๊ดบอสกิ๊ดไม่ไหวแล้วเราบอกไม่ได้เราบอกเรียนใจเรียกพี่เลยยาวมากพี่เม้งอะครับพี่เม้งอ๋อก็พังไปหลายรอบครับรถก็ไม่สามารถรองรับเราได้เกียร์อะไรครับเกียร์เกียร์หลุดไม่สลักหลุดและเกียร์มัวครับเกียร์มัวประมาณนี้แหละครับแล้วก็มาเกียร์มัวไม่ได้ไม่ดีครับก็พังบ้างผมก็ซ่อมไปก็เป็นปกติแหละลองเล่นดูไอ้เฮียเมนเข้าเกียร์ผิดครับเขาเดินหน้ากับไปหลังเฮียเมนเข้าเกียร์อย่างเงี้ยยังไงนะครับพี่ไปพี่เมงเข้ายังไงนะครับตอนแรกเกียร์เมงเดินหน้าถอยหลังมันอาจจะใกล้แล้วหรอใช่ครับเกียร์เดินเกียร์หนึ่งใช่ไหมฮะถอยหลังให้ผักไปทางโ
ิวกลุ่มนี้เป็นไงบ้างครับขอหน้ากากครับไม่ได้ไปครับต้องถามคนนี้ดีกว่าครับว่าไงครับเราละไว้แล้วกันครับพี่เขาพี่ต้นไม่ได้ไปเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่อง2ปีแล้วเนี่ยปิดผมว่า2ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปี2ใช่ไหมปี2ไม่ได้ไปแต่ละปีแต่เมื่อไหร่จะยกรถให้น้องอะครับ